สาธุการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระพรในประเสริฐของพระเยซูอยู่กับผู้ฟังทุกคนอยู่กับชีวิตของเราทุกคนอยู่กับตัวข้าพระองค์เพื่อเราจะถวายเกียรติพระองค์และเป็นพรของพระองค์ไปสู่คนที่อยู่รอบตัวเราขอฝากเช้าวันนี้ในการได้ศึกษาข้อคิดขอพระองค์ทรงอวยพรให้มีถ้อยคำของพระเจ้าที่ตรัสในจิตใจของเราแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในช่วงที่ผ่านมาเราคงเห็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในสังคมการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยถ้าจะว่าไปสิ่งที่เราทำกันอยู่หลายอย่างวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในสมัยก่อนเลยเราต้องใส่หน้ากากอนามัยไม่ว่าไปไหนมาไหนพบปะใครเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยทั้งที่เมื่อก่อนนี้การใส่แบบนี้ทำให้คนมองว่าแปลกเดินไปไหนมาไหนเขาใส่กันแต่ในโรงพยาบาลแต่เดี๋ยวนี้การไม่ใส่กลับเป็นเรื่องแปลกเมื่อก่อนการพูดคุยกับใครแบบห่างๆดูเหมือนห่างเหินรังเกียจแต่สมัยนี้การห่างๆกลับกลายเป็นความเอาใจใส่และความรักการตีความการกระทำหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งกับอีกยุคสมัยหนึ่งมันแตกต่างกันอย่างมากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีที่ช่วยทำให้เราสามารถ work from home ทำงานจากบ้านได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากมายและมีประสิทธิภาพขึ้นจนทำให้เกิดความคิดว่าต่อไปในอนาคตพื้นที่ออฟฟิศหรือสำนักงานหลายแห่งคงจะต้องลดลงเพราะว่าคนสามารถที่จะใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันได้มากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถูกนิยามเป็นคำศัพท์หนึ่งที่ถูกพูดถึงบ่อยมากๆในช่วงที่ผ่านมาก็คือ new normal หรือชีวิตวิถีใหม่และนั่นจะเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาด้วยกันในคำบรรยายเช้าวันนี้ครับผมก็ไปเปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานว่า new normal เนี่ยหมายถึงอะไรพจนานุกรมให้ความหมายหมายถึงความปกติใหม่ความปกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่เขาบอกว่ามันคือการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตจากแบบเดิมไปสู่สิ่งที่แตกต่างในแบบใหม่เนื่องจากมีผลกระทบบางอย่างที่เกิดขึ้นทำให้คนเนี่ยต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตและสิ่งที่เมื่อก่อนดูไม่ใช่เรื่องปกติมันจะกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับยุคสมัยใหม่คำนี้เนี่ยถูกบัญญัติขึ้นตั้งแต่สมัยปีประมาณ 2007 ถึง 2008 ในวิกฤตการเงินที่อเมริกาหรือ Hamburger Crisis ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจำนวนมากมายสมัยก่อนวิธีการเหล่านั้นไม่เป็นที่ยอมรับแต่หลังจากมีการแก้ไขปัญหาและวิธีดำเนินการเศรษฐกิจในที่สุดมันกลายเป็น New Normalหรือวิธีในการจัดการปัญหาทางเศรษฐกิจแบบใหม่โลกก็ถูกมาอยู่ในช่วงของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจปฏิรูปทางเทคโนโลยีและทำให้เกิด new normal หรือวิธีปฏิบัติในแบบใหม่ๆเกิดขึ้นจำนวนมากและโควิดที่เกิดขึ้นนี้เป็นตัวเร่งสลับปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงพี่น้องคงเคยได้ยินคำว่า disruption หรือการทำลายสิ่งเดิมเพื่อเกิดสิ่งใหม่เทคโนโลยีเป็นตัวหลักในการทำให้เกิดการ disrupt ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อโควิดเข้ามาทำให้เกิดการ disrupt ที่รวดเร็วมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเราเห็นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเช่นร้าน Starbucks ที่ฮ่องกงก็มีเก้าอี้ติดๆกันแต่ก็ต้องเอาสกอตเทปมาลูดเก้าอี้บางชุดที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อจะไม่ให้คนไปนั่งในที่นั่งตรงนั้นทำให้คนต้องเว้นระยะห่างมันอาจจะกระทบถึงการดีไซน์ต่อไปในอนาคตการใช้พื้นที่ในอาคารที่เปลี่ยนไปหรือในอเมริกามีงานแต่งงานที่จัดโดยสามีภรรยา2คนที่สวนหลังบ้านของเขาแล้วก็ใช้วิธีการไลฟ์งานแต่งงานให้ญาติมิตรแขกเรือคนที่ระลึกถึงได้ร่วมงานผ่านการไลฟ์ด้วยจอคอมพิวเตอร์ของเขาเองมันอาจจะกระทบกับคนที่ประกอบอาชีพในสายงานเกี่ยวกับการแต่งงานหรือการจัดงานอีเวนต์ขึ้นก็ได้และในประเทศไทยหลายท่านได้ดีใจไปตัดผมสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเทศไทยของเราก็มีฉากกั้นเป็นพลาสติกที่ถูกกั้นขึ้นเพื่อจะทำให้คนที่ตัดผมอยู่ในร้านปลอดภัยเราเห็นสิ่งที่ต่างออกไปที่อิตาลีในร้านอาหารเมื่อควรจะนั่งทานอาหารด้วยกันเขาจะมีกระจกมากั้นระหว่างคนที่นั่งร่วมโต๊ะสามีภรรยาคู่นี้ในรูปภาพเขาแสดงความรักมาเดทกันด้วยการจับกันผ่านฉากกระจกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากที่แคนาดามีธุรกิจเปิดฉายหนังโดยที่ให้คน drive in เข้าไปจอดรถและดูหนังด้วยกัน
คันหนึ่ง800-900 บาทโดยสามารถดูได้คันหนึ่งไม่เกิน5 คนนี่คือ new normal ใหม่และที่เดนมาร์กมีการแสดงคอนเสิร์ตโดยที่ผู้ชมขับรถ drive in เข้ามาในการที่จะรับชมการแสดงของศิลปินชาวเดนมาร์กสิ่งนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ในโควิดที่เกิดขึ้นและมากไปกว่านั้นเองผมได้ฟังคลิปจาก Mission to the Moon นะเขาก็ได้ให้รีเสิร์ชหลายตัวของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยสถิติการดาวน์โหลดแอปแอปพลิเคชัน Walmart นะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ขายพวกของใช้จิปาถะเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นสูงภายในเดือนเดียว 160% แล้วก็แอปอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Instacart เป็นแอปสำหรับการบอกให้จ้างให้คนไปซื้อของแทนเรามีสถิติการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 218% หลายคนนะครับไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกาแม้แต่เราเองเนี่ยหลายคนเองก็มีประสบการณ์การสั่งของออนไลน์ครั้งแรกเหมือนกันผมก็ได้ลองสั่งของออนไลน์โอ้เริ่มสนุกสนานนะครับเอาไปเอามานี่รู้สึกว่าต้องระวังทีเดียวนะครับเวลาเสียงกลิ่งกดหน้าบ้านนี่รีบวิ่งไปต้อนรับเหมือนกับภรรยามาเลยนะฮะไอ้ของที่เราซื้อไปมันจะมาหรือเปล่าความรู้สึกแบบนี้มันอาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่มันจะกระทบกับวิธีการบริหารร้านค้าในสมัยเก่าๆ Amazon นะครับได้พัฒนา Amazon Go ซึ่งอาจจะพัฒนามาก่อนโควิดแล้วและแนวคิดคอนเซปต์นี้เกิดขึ้นทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในจีนคอนเซปต์ของ Amazon Go เหมือนคล้ายๆกับซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะคนที่เข้าไปเนี่ยก็จะใช้บัตรสแกนนะครับหลังจากนั้นคุณจะไปหยิบอะไรก็ตามจะหยิบใส่กระเป๋าจะหยิบใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าพกพาอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะครับเวลาคุณเดินผ่านไม่มีแคชเชียร์คิดตังค์แต่ระบบจะตัดเงินอัตโนมัติจากบัตรเครดิตของคุณที่มีนะเพราะฉะนั้นป้องกันการลักขโมยลดคอสค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการว่าจ้างพนักงานลดความยาวของคิวและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการกับผู้ที่มาซื้อสินค้า Amazon ได้พัฒนาวิธีการส่งสินค้าให้รถยนต์ชนิดไร้คนขับได้ขับรถขนสินค้าที่ถูกสั่งไปในย่านละแวกแห่งใดแห่งหนึ่งหลังจากนั้นระบบอัตโนมัติก็จะปล่อยโดรนออกไปเพื่อจะเอาสัมภาระแต่ละชิ้นไปยังบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วก็วิ่งกลับมาที่รถเสร็จแล้วรถก็จากไปสู่ละแวกใหม่เขาสามารถทำสถิติการขนส่งสินค้านะหลังจากกดสั่งและส่งไปถึงบ้านลูกค้าเร็วที่สุดคือ19 นาที19 นาทีนี่มันเร็วกว่าเราขับรถไปปากซอย19 นาทีนี่มันเร็วกว่าการที่เราขับรถไปห้างสรรพสินค้าแล้วไปเดินในเชลฟ์ต่างๆเพื่อจะหาสินค้านั้นๆเสียด้วยซ้ำและพี่น้องคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับวิถีชีวิตของคนห้องเสื้อร้านขายเสื้อในอเมริกามีขนาดเล็กลงเพราะเป็นเพียงแค่โชว์รูมคนเข้าไปเสื้อแต่ละชนิดไม่ต้องสต็อกเยอะแต่ละสีไม่ต้องสต็อกเยอะเพราะคนมาเพื่อลองอย่างเดียวไม่ต้องสต็อกเพื่อจะขายลูกค้ามากนักทำให้สามารถลดขนาดพื้นที่ของการเช่าในห้างสรรพสินค้าลงได้เป็น10 เท่าลดคอสค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลและสิ่งนั้นก็ทำให้ลูกค้ากลับไปซื้อทางออนไลน์และมีโปรโมชั่นที่ราคาถูกกว่าการมาซื้อที่ร้านได้สิ่งเหล่านี้กำลังกระทบกับรูปแบบของคนที่ทำธุรกิจในแบบเดิมและภาวะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ได้โดมิโนพิซซ่ามีการส่งสินค้าด้วยการให้หุ่นยนต์ส่งมีระบบ e-payment ไม่ต้องใช้เงินสดเกิดขึ้นนะครับทำให้ไม่ต้องติดเชื้อโรคในการจับสัมผัสเงินสดที่อู่ฮั่นประเทศจีนมีร้านขายยาแบบไร้พนักงานไร้เภสัชกรใช้เครื่องในการที่จะจ่ายยาเป็นยาแผนโบราณน่าอัศจรรย์มากว่าเขาสามารถรองรับลูกค้าได้ 1,100 คนต่อวันโดยที่ทำงานเทียบเท่ากับเภสัชกร60คนในร้านขายยาเดียว60คนในร้านขายยาเดียวคำถามก็คือแล้วเภสัชกรในอนาคตจะได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้มั้ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำนวนมากและธุรกิจแบบนี้มันสามารถจะรันไปได้แม้ในช่วงวิกฤตการณ์ที่มีโรคระบาดเพราะใช้เครื่องจักรในการดำเนินการความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่ดูเหมือนโอ้โหมันเป็นความสร้างสรรค์แบบสุดขีดของคนแต่อีกฝากหนึ่งสำหรับคนไม่น้อยเลยรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้คือความคุกคามมันนำความรู้สึกหวาดกลัวให้กับเราพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยและทำให้เกิดความรู้สึกหวั่นไหวว่าแล้วกิจการธุรกิจที่เราทำอยู่มันจะดำเนินอย่างไรต่อแต่พี่น้องที่รักครับผมเชื่ออย่างนึงว่ามนุษย์มี
ความสามารถในการปรับตัวอย่างน่าอัศจรรย์โลกเราเปลี่ยนผ่านมาหลายยุคตั้งแต่ยุคล่าสัตว์หาเช้ากินค่ำในที่สุดเมื่อมนุษย์อยู่รวมตัวกันก็เริ่มเกิดเป็นยุคเกษตรกรรมมีการช่วยเหลือมีการทำเกษตรร่วมกันจนกระทั่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการผลิตเครื่องจักรไอน้ำทำให้การขนส่งสินค้าสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมก็เลยเริ่มเกิดการผลิตแบบอุตสาหกรรมขึ้นมาเพราะมีการขนส่งกระจายไปได้การผลิตแบบอุตสาหกรรมทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำลงกว่าเดิมจึงเกิดการเปลี่ยนผ่านที่คนในสมัยนั้นส่วนหนึ่งมองว่าคือหายนะของโลกคือการเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมเป็นยุคอุตสาหกรรมหลายคนมองว่ายุคอุตสาหกรรมจะทำลายฐานอาชีพทำลายวิถีชีวิตทำลายทุกอย่างของมนุษย์จนเป็นหายนะของโลกแต่สุดท้ายยุคอุตสาหกรรมในที่สุดก็เปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคข้อมูลและมนุษย์ยังคงอยู่เราเข้าสู่ยุคใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆจำนวนมากที่ถูกกระตุ้นและเร่งคำว่า new normal จึงอาจจะเป็นสิ่งที่คุกคามในจิตใจหลายคนสร้างความรู้สึกหวั่นไหวอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงพรุ่งนี้เราจะพบกับอะไรแต่พี่น้องที่รักครับพระเยซูคือผู้ควบคุมประวัติศาสตร์พระองค์คือผู้รู้ตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มพระองค์อยู่คนละระนาบกับชีวิตของเราพระองค์จึงเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราและเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ร่วมทางพระองค์ผู้มีวัตถุประสงค์อันยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราจะดูแลเราตลอดไปเอเมนไหมครับเราไม่ได้เดินเพียงลำพังเพราะเรามีพระเยซูที่อยู่กับเราและพระเยซูเป็นพระเจ้าที่สอนเราเรื่องการเปลี่ยนแปลงเราเห็นว่าการมาของพระเยซูคือการมาของบานพับประวัติศาสตร์ของคริสตศาสนาสมัยก่อนมนุษย์มองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีปฏิบัติรูปแบบพิธีกรรมที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างฟิกซ์และตายตัวแต่เมื่อพระเยซูมาพระเยซูมาสอนคนให้กลับสู่แก่นแท้ของศาสนาที่ไม่ใช่รูปแบบปฏิบัติที่สืบทอดโดยขาดความเข้าใจพระเยซูมาสอนเรื่องแก่นแท้และประยุกต์รูปแบบปฏิบัติตามแก่นแท้นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจพระเยซูมากๆเมื่อครั้งหนึ่งนะครับมีศิษย์ของยอนมาถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของพระเยซูน่ะถึงไม่อดอาหารอธิษฐานพวกเรากับพวกฟาริสีก็อดอาหารอธิษฐานกันแต่ทำไมพระเยซูกับสาวกไม่อดอาหารอธิษฐานตามธรรมเนียมพระเยซูตอบเขาในมัทธิวบทที่9ข้อที่16ถึง17ครับพระองค์บอกว่าไม่มีใครเอาชิ้นผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าเพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั้นเมื่อหดจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกและเขาทั้งหลายจะไม่เอาเหล้าองุ่นหมักใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาดน้ำองุ่นจะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เขาย่อมเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ถุงหนังใหม่แล้วทั้งคู่จะอยู่ในสภาพดีเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ครั้งแรกตอนที่เพิ่งเชื่อพระเจ้าผมงงมากเลยว่าพระเยซูสอนเรื่องการเย็บปักถักร้อยหรือเปล่าเนี่ยสอนเรื่องการหมักน้ำองุ่นหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับผ้าเก่ากับผ้าใหม่เนี่ยมันมีการหดตัวไม่เท่ากันผ้าเก่าผ่านการหดมาแล้วส่วนผ้าใหม่จะหดตัวมากกว่าดังนั้นถ้าคุณเอาผ้าใหม่ไปอุดรูปะในผ้าเก่าหลังผ่านการซักการหดตัวไม่เท่ากันจะทำให้รูที่อุดปะนั้นฉีกขาดพระเยซูบอกว่าสิ่งเก่าจะไม่เข้ากับสิ่งใหม่หรือถุงหนังกับน้ำองุ่นใหม่ถุงหนังเนี่ยเมื่อมีการหมักน้ำองุ่นมันจะเกิดแก๊สขึ้นจากการหมักและแก๊สเนี่ยจะทำให้ถุงหนังเนี่ยขยายตัวยืดออกมาถุงหนังที่ผ่านการหมักแล้วเขาเรียกว่าถุงหนังเก่ามันผ่านการยืดมาแล้วถ้าคุณเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ไปใส่ที่ถุงหนังเก่าอีกมันจะขยายอีกรอบและในที่สุดมันจะทำให้ถุงหนังเก่าขาดเพราะว่ามันถูกขยายไปแล้วพระเยซูกำลังพยายามสอนให้เราเริ่มที่จะคิดจับหลักการบนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปพระองค์จึงไม่ได้ตอบเขาว่าทำไมได้หรือไม่ได้แต่พระองค์กลับไปสู่แนวคิดที่จะสอนคริสเตียนทุกยุคทุกสมัยว่าคุณต้องยึดแก่นสาระของสิ่งต่างๆและคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการให้เข้ากับบริบทที่ต่างออกไปได้ความเชื่อคริสเตียนจึงเป็นความเชื่อที่มีการปรับตัวและคริสเตียนจึงเป็นคนที่ต้องพร้อมสำหรับการปรับตัวพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไม่เพียงแค่การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมหรือพิธีกรรมแต่ยังรวมถึงการปรับตัวด้วยการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยเปาโลได้พูดเอาไว้บอกว่าชีวิตท่านเมื่อก่อนตัดสินคนอื่นตามมาตรฐานของโลกแต่เมื่อมาพบพระเยซูคริสต์ได้เข้าใจการคืนดีของพระเยซูคริสต์เปาโลก็เปลี่ยนแปลงจากการเป็นคนช่างตัดสินคนอื่นท่านได้พูดใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เ
ขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่นะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเมื่อเราอยู่ในพระเยซูเรามีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นไซน์ที่แสดงออกสำคัญของชีวิตคริสเตียนบางครั้งคุณอาจยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 100% ในชั่วข้ามคืนแต่การเปลี่ยนแปลงจะเป็นกระบวนการของการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคริสเตียนเสมอและการที่เราไม่ได้สมบูรณ์แบบทำให้เราตระหนักถึงพระคุณพระเจ้าไม่หยิ่งและไม่เอาตัวเองไปตัดสินคนอื่นและเรามีความเชื่อว่าเราจะเติบโตเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกๆวันเพราะฉะนั้นหากเราเข้าใจแก่นแท้ของคริสต์ศาสนาเราควรจะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเดินไปข้างหน้าเรื่องของการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็น่าเสียดายว่ามีคนไม่น้อยไม่ว่าเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงทำไมคนเราถึงกลัวการเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องคิดว่าทำไมคนเราถึงกลัวการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่ามีหลายสาเหตุเหมือนกันนะครับอย่างน้อย3เหตุผลที่ผมคิดออกนะครับ1ก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่คุ้นเคยเราไม่ชอบการย้ายอะไรใหม่ๆเพราะมันไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าบ้างเกิดความรู้สึกถึงพื้นที่ใหม่ที่ไม่มีความมั่นใจจึงไปสู่ประเด็นที่2คือรู้สึกไม่มั่นคงมันจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงกับปัจจัยที่ยังไม่รู้และสิ่งที่ยังควบคุมไม่ได้จำนวนมากสมัยก่อนเราควบคุมได้แต่สมัยปัจจุบันทุกอย่างมันจะไม่มั่นคงให้ผลที่3ก็คือความกลัวนะความกลัวการสูญเสียบางอย่างที่เคยมีถ้าคุณสูญเสียสิ่งนี้ไปนะคุณจะกลับมาไม่ได้แล้วนะความกลัวทำให้คนไม่กล้าจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั่นอาจจะเป็นอย่างน้อย3เหตุผลที่คนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ผมอยากจะพูดถึง2เหตุผลที่คนเปลี่ยนแปลงพี่น้องคิดว่าคนเราเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับ2เหตุผลที่คนเปลี่ยนแปลงก็คือใจที่เปิดหรือใจที่แตกสลายคนเราเปลี่ยนแปลงด้วย2สาเหตุนี้ใจที่เปิดหรือใจที่แตกสลายมีคำกล่าวหนึ่งบอกว่าคุณอาจจะลุกขยับเมื่อเห็นแสงไฟหรือถ้าไม่คุณก็ต้องวิ่งหนีเมื่อเจอความร้อนของมันคนที่เห็นแสงไฟคือคนที่ใจเปิดแต่คนที่ต้องลุกวิ่งหนีความร้อนเพราะเขาใจสลายการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับผู้คนทุกคนทุกวันเราเปลี่ยนสีผมเราเปลี่ยนหน้าตาเราเปลี่ยนบางวันบวมบางวันซูบบ้างน้ำเสียงเราเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนเราเติบโตขึ้นเซลล์เราเปลี่ยนทุกๆวันและคนเปลี่ยนแปลงด้วย2สาเหตุนี้ก็คือใจที่เปิดกับใจที่แตกสลายบางคนเริ่มที่จะเปลี่ยนแต่บางคนถูกบังคับให้เปลี่ยนจริงครับที่การเปลี่ยนแปลงอาจจะมีความรู้สึกหวาดหวั่นการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีความเสี่ยงแต่ผมคิดว่าการไม่ยอมเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็นำความเสี่ยงมาเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนอะไรบางอย่างคุณยึดนิสัยบางอย่างในชีวิตเอาไว้เพราะไม่อยากเปลี่ยนเราอยากจะเป็นแบบนี้สุดท้ายเราจะต้องเปลี่ยนไม่ด้วยใจเปิดก็ด้วยใจที่แตกสลายทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลของมันบาปบางอย่างที่เราทำแล้วไม่ยอมเปลี่ยนในที่สุดวันหนึ่งมันก็จะมีราคาที่มันต้องจ่ายไม่ต้องถามใครตัวเราเองจิตใจของเราลึกๆเราก็รู้เพียงแต่เราอยากจะเลือกเปลี่ยนด้วยใจเปิดหรือเปลี่ยนด้วยใจที่แตกสลายกระบวนการการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอสำหรับชีวิตของคริสเตียนมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนแม้คุณไม่เป็นคริสเตียนคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่คุณจะเปลี่ยนแบบริเริ่มที่จะเปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนแบบถูกบังคับให้เปลี่ยนด้วยความเจ็บปวดมีตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งครับพระเยซูเนี่ยทรงอยู่ที่เยรูซาเล็มแล้วก็พระองค์เสด็จไปในสระที่สระแห่งหนึ่งชื่อว่าสระเบสาธาที่สระเบสาธาเนี่ยก็จะมีคนเจ็บป่วยจำนวนมากไปอยู่ที่นั่นเพราะคนยิวเชื่อว่าทูตสวรรค์จะลงมากวนน้ำให้เป็นวงกระเพื่อมเป็นครั้งคราวและเมื่อใดก็ตามที่น้ำมีวงกระเพื่อมใครที่เข้าไปจุ่มในน้ำนั้นได้ก่อนก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บจะมีคนเจ็บป่วยอยู่ที่เบสาธาเต้ไปหมดเลยครับพระเยซูก็เสด็จไปที่นั่นอยู่ในยอห์นบทที่5ข้อที่6ถึง9มีคนเยอะแต่พระเยซูสังเกตเห็นคนหนึ่งที่ป่วยอยู่ที่นั่นมา38ปีโอ้มันคือครึ่งชีวิตของคนเลยนะครับอยู่ในที่นั้นเนี่ยรอได้ความหวังอยู่ท่ามกลางคนเจ็บป่วยมา38ปี
พระเยซูตรงไปที่เขาและพระเยซูพูดกับเขาครับในยอห์นบทที่5ข้อที่6ถึง9พระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนนั้นนอนอยู่และทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วคำว่าป่วยอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันแปลว่าอะไรในภาษาไทยแต่ในภาษาเดิมเนี่ยใช้คำว่าเอสโตเนียเอสโตเนียเนี่ยหมายถึงแขนขาไม่มีแรงดังนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าคนนี้แขนขาไม่ค่อยมีแรงขยับเคลื่อนไหวได้ช้าแล้วก็ลำบากนะฮะพระเยซูจึงเข้าไปถามเขาท่านอยากหายป่วยหรือท่านอยากหายป่วยหรือเปล่าผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมก็นะรู้สึกแปลกนะทำไมพระเยซูถามคนที่มานอนรอการรักษา38ปีว่าคุณอยากหายป่วยไหมมันเป็นเรื่องปกติที่คนต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคนมาที่นี่เพราะเขาอยากหายป่วยแล้วไปถามเขาว่าอยากหายป่วยไหมทำไมพระเยซูต้องถามเพื่อให้เขาตอบเองครับว่าอยากหายป่วยพระเยซูต้องการที่จะให้ตัวเขามีแรงผลักที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพูดมันออกมาพระองค์ตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นแรงผลักในตัวของเขาเพื่อให้เขาตอบตัวเองว่าใช่เราอยากหายใช่เราอยากชนะใช่เราอยากเปลี่ยนใช่ผมไม่อยากเป็นเหมือนเดิมกับที่ผมเคยเป็นคำถามนี้พระเยซูกำลังถามกับท่านวันนี้สำหรับบาปบางอย่างที่ท่านต่อสู้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างในอดีตของท่านหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตการงานของท่านเพื่ออนาคตเราอาจจะพรรณนาถึงปัญหาโอ้ยปัญหาเต็มไปหมดเลยปรากฏการณ์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช้สติปัญญาเยอะมากในการพรรณนาถึงปัญหาแต่มันใช้ความกล้าและความเชื่อในการบอกว่าใช่ผมอยากเปลี่ยนใช่ผมอยากเดินไปข้างหน้าการพรรณนาถึงปรากฏการณ์และปัญหาอย่างเดียวไม่พอสำหรับการเปลี่ยนแปลงคุณต้องลุกขึ้นและบอกว่าใช่ผมไม่อยากเป็นอย่างนี้ใช่ขอพระเยซูช่วยผมผู้ชายคนนี้นะครับจากคำตอบของเขาและสิ่งที่เป็นบริบทรอบเขาอะเราเห็น3สิ่งที่ทำให้เขาหยุดทำไมเขาอยู่ตรงนั้น38ปีสาเหตุที่1สังคมที่เขาอยู่ทำให้เขาหยุดนึกดูนะครับเขาอยู่ท่ามกลางคนเจ็บป่วยมา38ปีไปทางไหนก็ได้ยินเสียงโอดโอยโอดโอยคนมีความทุกข์ใช่ไหมฮะถ้าคุณอยู่กับสภาพแบบนี้ตลอด38ปีคุณคิดว่าจิตใจเนี่ยจะเป็นยังไงจิตใจคงป่วยด้วยนะคนที่ป่วยในโรงพยาบาลเขาไม่ได้ต้องการแค่หมอรักษาเขาต้องการกำลังใจทำไมเราต้องเยี่ยมทำไมเราต้องให้กำลังใจเขาเพราะการป่วยจิตใจจากการลายล้อมด้วยปัญหานั้นรุนแรงน้ำเนี่ยจะไหลปรับระดับจากที่สูงไปสู่ระดับรอบข้างเสมอเมื่อคุณแช่อยู่กับสถานการณ์หรือคนแวดล้อมแบบไหนคุณจะเริ่มปรับตัวเองไปสู่สภาพแวดล้อมแบบนั้นดังนั้นการอยู่ในสังคมรอบข้างที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยสังคมรอบข้างที่คนโอดโอยคนมีความทุกข์มันทำให้จิตใจของเขามีความทุกข์ไปด้วยและนั่นอาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงเราฟังข่าวสารถึงปัญหาเรานั่งคิดถึงเรื่องราวที่มันทำให้เกิดทุกข์และเมื่อเราถูกsurroundedหรือถูกล้อมกรอบด้วยสิ่งเหล่านี้นานเข้านานเข้าในที่สุดเราจะกลายเป็นแค่คนบรรยายถึงปัญหาแต่เราไม่ได้ลุกขึ้นเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สองนะครับที่ทำให้เขาหยุดก็คือระบบที่เขายึดระบบที่เขายึดมันทำให้เขาหยุดอยู่กับที่ระบบของเขาในการหายโรคก็คือรอเมื่อไหร่ทูตสวรรค์มากระเพื่อมน้ำแล้วหลังจากนั้นเขาจะพยายามพาตัวเองเข้าไปให้ได้ท่ามกลางที่คนจำนวนมากมายทุกคนต่างต้องการเข้าไประบบของเขาเป็นระบบเชิงรับเป็นระบบรอทั้งที่เขาสามารถจะทำอะไรบางอย่างเชิงรุกได้แต่ครั้งที่แล้วเขาไปไม่ทันก็สามารถฝึกบริหารกล้ามเนื้อของเขาทำอะไรบางอย่างในทางอื่นเพื่อจะทำให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมการมีระบบเชิงรับการมีความคิดเชิงรับเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่เปลี่ยนด้วยใจเปิดแต่ต้องถูกบังคับเปลี่ยนด้วยใจที่แตกสลายพระเจ้ารักเราพระเจ้ามีแผนการดีกับเราแต่พระองค์ต้องการสร้างด้วยคำถามแบบเดียวกับที่พระเยซูถามคนคนนี้ท่านอยากจะหายจริงหรือเพื่อการริเริ่มและแรงผลักจะออกมาจากตัวของเราสิ่งที่สามที่ทำให้ชายคนนี้เปลี่ยนไม่ได้นอกจากสังคมสภาพแวดล้อมนอกจากระบบที่เขายึดที่เป็นเชิงรับเกินไปสิ่งที่สามก็คือการแก้ตัวปฏิเสธความรับผิดชอบชายคนนี้บอกว่าอะไรครับพระเยซูถามว่าเจ้าอยากหายป่วยหรือเขาตอบว่าไม่มีใครพาลงไปเลยอ่ะนะแทนที่จะตอบว่าใช่ผมอยากหายป่วยเขาบอกไม่มีใครพาไปเลยพี่น้องนึกถึงสภาพบริบทนั้นนะฟังเพลินๆก็ดูเข้าใจเขาแต่ว่าจริงๆแล้วที่นั่นเต็มไปด้วยคนป่วย
แล้วคนป่วยคนอื่นจะบอกอ่ะโอเคผมช่วยคุณแล้วกันมา 3-4 คนมาช่วยเขาทุกคนก็อยากหายป่วยแล้วคุณบอกว่าก็คนรอบตัวไม่มีใครช่วยเนี่ยมันคือการที่เราไม่เข้าใจบริบทที่เราอยู่แล้วเราเองหาเหตุผลอธิบายให้กับการไม่เปลี่ยนของตัวเองคนเราจะมีคำอธิบายให้กับการไม่เปลี่ยนเสมอเราจะมีคำอธิบายกับการที่เราไม่สามารถไปข้างหน้าได้เสมอครับถ้าเราไม่ได้มีคำตอบว่า yes ผมอยากเปลี่ยนใช่ผมอยากไปข้างหน้าขอสอนผมที่จะเดินไปทีละก้าวแม้มันเป็นก้าวเล็กๆผมก็อยากที่จะไปการแก้ตัวหรือการปฏิเสธเหล่านี้เป็นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปหาแพะสักคนหนึ่งที่จะมารับความบาปผิดหรือความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในชีวิตของเราพระเยซูถามเขาด้วยคำถามนั้นท่านอยากจะหายจริงวันนี้คำถามเดียวกันมาถึงคุณคุณอยากที่จะเปลี่ยนจริงหรือไม่คุณอยากที่จะเป็นผู้ชนะจริงหรือไม่และถ้าวันนี้คุณตอบ yes ใช่ครับผมอยากที่จะเปลี่ยนคุณกำลังมีแรงผลักบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวของคุณและพระเยซูรักษาคนนี้ยังไงรู้ไหมครับพระองค์ไม่ได้ยื่นมือไปวางที่เขาให้กล้ามเนื้อมีแรงลุกขึ้นมาเป็นปกติจริงๆแล้วเขาเดินได้นะครับเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อจะลงไปคนหนึ่งเข้าไปก่อนแล้วแสดงว่าเขาไม่ได้หมดแรงขนาดเดินไม่ได้เขายังพอเดินได้แต่พระเยซูทำอย่างนี้กับเขาก็คือพระองค์พูดกับเขาบอกว่าลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถอะเคสนี้พระองค์ให้เขาลุกขึ้นด้วยตัวของเขาพระองค์ให้เขายกแคร่ของเขาเดินไปมันมีการร่วมมือของมนุษย์มันมีความเชื่อที่ทำให้เขาลุกขึ้นร่วมกับฤทธิอำนาจของพระเยซูผู้สถิตอยู่กับเขามันมีการตัดสินใจลุกขึ้นด้วยเขาที่ไม่ต้องมีใครพยุงแล้วสั่งขาตัวเองว่าจงลุกขึ้นเดี๋ยวนี้สั่งมือของตัวเองว่าจงยกแคร่เดี๋ยวนี้เช้าวันนี้อาจเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นที่สุดคือการบอกกับหัวใจตัวเองว่าจงลุกขึ้นเราจะไม่อยู่ตรงนี้ไปอีก38ปีเราจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดไปวันนี้พระเยซูอยู่ต่อหน้าเราถ้อยคำที่พระองค์พูดกับคนนั้นที่เบสซาธากำลังพูดกับเราในเช้าวันนี้และเราไม่อยากให้ชีวิตหลังจากเช้าวันนี้กลับไปต้องเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วผมได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอายุ70ปีเขาบอกว่าตอนนี้อายุ70ปีเขากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขากำลังเติบโตขึ้นเป็นเรื่องที่รู้สึกน่าทึ่งมากเลยและเขาก็สอนผมบอกว่าคนอายุ70ปีสามารถเติบโตต่อเนื่องได้ขณะที่คนอายุ20ปีสามารถหยุดเติบโตได้คนอายุ70ปีสามารถเรียนรู้ต่อได้ขณะที่คนอายุ20ปีอาจจะหยุดเรียนรู้ก็ได้การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องของอายุแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดหรือ mindset ความเติบโตไม่ใช่เรื่องของอายุแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดหรือ mindset ของคุณคุณจะโตต่อไปได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะโตต่อไปได้บางคนอายุมากแล้วจะให้มาเรียนรู้เทคโนโลยีจะให้มาปรับตัวกับคลื่นกระแสหลักอย่างไรคุณจะโตด้วยความคิดของคุณคุณจะไม่หยุดเติบโตขอให้เราเชื่อว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารอคอยเราอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้อยู่ข้างหลังแต่มันรอเราอยู่ข้างหน้าอย่ามองเห็นแต่ภัยหรือความสูญเสียหรือความเสี่ยงความรู้สึกไม่มั่นคงขอให้เราสนุกกับการนับหนึ่งสิครับสนุกกับการนับหนึ่งใหม่เรียนรู้และก้าวไปเรื่อยๆเพราะชีวิตคือการเรียนรู้ขอให้เราได้ปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยหัวใจที่เปิดเพราะว่านี่คือโอกาสที่เราจะเรียนรู้และสร้างตัวเองมากขึ้นเพื่อจะไม่ต้องอยู่ในสถานะของหัวใจที่แตกสลายอีกต่อไปขอให้เช้าวันนี้ท่านสนุกกับการนับหนึ่งในชีวิตเสมอนะครับเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆและถ้าวันนี้มีบางสิ่งที่ท่านรู้สึกพระเจ้าพูดกับท่านว่าท่านต้องเปลี่ยนคำตอบของพระเจ้าไม่ใช่คำอธิบายว่าทำไมไม่เปลี่ยนแต่คำตอบของพระเจ้าในวันนี้สำหรับท่านคือใช่ผมอยากจะเปลี่ยนผมไม่รู้ว่าผมจะเปลี่ยนยังไงแต่ขอสอนผมแค่คุณบอกว่าใช่แม้คุณยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในที่สุดนั่นก็คือประตูเปิดความรู้และความเข้าใจมาสู่ชีวิตนับตั้งแต่วินาทีนั้นแล้วนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านให้มีความเชื่อให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องมีตัวอย่างเรื่องราวที่ผมได้อ่านในหนังสือเล่มหนึ่งตั้งแต่ผมอายุประมาณสัก20ปลายๆแต่ผมจำตัวอย่างนี้ได้และผมเอาตัวอย่างเนี้ยมาสอนผมในการใช้ชีวิตเขาพูดถึงปราสาททรายนะที่ชายหาดเมื่อคนสร้างปราสาททรายขึ้นมาที่ชายหาดเนี่ยเด็กๆจะสัมผัสประสบการณ์หนึ่งก็คือเ
คลื่นมันจะซัดเข้ามาและเมื่อคลื่นซัดเข้ามาที่ชายหาดปราสาททรายที่เราสร้างมันก็จะพังลงมันจะมีคนอยู่3ประเภทหลังจากปราสาททรายนี้พังลงคนประเภทที่1ก็คือรีบสร้างขึ้นใหม่รีบขุดทรายมาเพื่อจะกลบจุดที่มันถูกโจมตีให้ปราสาททรายนี้กลับคืนมาอย่างรวดเร็วนี่คือคนขยันแต่เขาลืมไปว่าอีกไม่นานคลื่นลูกใหม่ก็จะมาถึงความขยันอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบของการเปลี่ยนแปลงคุณต้องเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นสาเหตุที่ทำลายสิ่งที่คุณกำลังสร้างอยู่ชายคนที่สองคิดต่างออกไปเขาขยับปราสาททรายมาอยู่ในจุดที่คลื่นมาไม่ถึงเพราะเขารู้ว่าความขยันอย่างเดียวไม่พอคุณต้องเรียนรู้จากปัญหาและคุณต้องยอมเปลี่ยนคุณต้องยอมเปลี่ยนคุณต้องยอมย้ายบางอย่างจากสิ่งที่มันจะนำคุณไปสู่การทำลายนี่คือคนที่ขยันและเรียนรู้จากปัญหาและมันสามารถทำให้เขาปกป้องจากปัญหาเดิมที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีกได้ผมคิดว่านี่เป็นโอกาสรีเซ็ตอะไรบางอย่างสำหรับชีวิตของเราลองมองดูว่าเราจะย้ายปราสาททรายของเราไปสู่จุดใหม่อย่างไรแต่คนที่3นี่เป็นสุดยอดมากเลยเขามองคลื่นแล้วก็คิดว่าจะย้ายแต่ไม่เพียงแค่นั้นเขาเงยหน้ามองฟ้าแล้วมองเห็นว่าฝนกำลังจะมาด้วยภัยของอนาคตไม่ใช่แค่คลื่นแต่ภัยของอนาคตก็คือฟ้าฝนที่จะมาเขาจึงย้ายจุดของการสร้างปราสาทไปสู่ที่ที่ปลอดภัยจากทั้งคลื่นและฝนนี่คือคนที่ขยันเรียนรู้จากปัญหาและคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยทำไมคนถึงสนใจคำว่า new normal กันมากเลยเพราะว่า new normal มันกำลังพูดถึงอะไรบางอย่างที่เป็นทิศทางของอนาคตและคนพยายามจะคาดการมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่จะอยู่แค่ระยะสั้นเท่านั้นและอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นระยะยาวมากกว่านั้นเราสนใจอยากรู้อนาคตเพราะเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองไปสู่จุดนั้นขอหนุนใจทุกท่านในเช้าวันนี้ให้ท่านมีกำลังที่จะเรียนรู้นะครับการเรียนรู้และการเติบโตไม่มีวันหยุดเพราะอายุมันคือเรื่องของ mindset มันคือเรื่องความเชื่อมันคือเรื่องของความคิดพระเยซูช่วยเหลือคนง่อยคนนั้นด้วยการจัดการกับความคิดของเขาจัดการกับความเชื่อของเขาเราเป็นคริสเตียนเรามีความเชื่อคุณเชื่อไหมว่าพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้คุณเชื่อไหมคุณเชื่อจริงๆหรือไม่ว่าพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้คุณเชื่อไหมว่าพระเยซูเปลี่ยนแปลงคนที่คุณรักได้ถ้าเขาเปิดใจกับพระเยซูวันหนึ่งเมื่อเวลาที่เหมาะสมพระเยซูจะช่วยเขาคุณเชื่อหรือไม่คุณเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูจะเปลี่ยนสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้เพียงแต่วันนี้พระองค์บอกคุณว่าใช่ผมอยากเปลี่ยนและให้คุณสั่งขาตัวเองว่าลุกขึ้นสั่งมือตัวเองให้ยกแคร่เดินไปขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตข้างหน้าอย่าไปเสียดายปราสาททรายที่ปรักหักพังที่ถูกทำลายด้วยคลื่นไปวันนี้เราจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาด้วยพระคุณของพระเจ้าขอให้คุณ look forward มองไปข้างหน้าสลับก้าวต่อไปอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้าอยู่กับเราและพระองค์คือผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างตลอดไปขอให้ใจของท่านสนุกกับการเปลี่ยนแปลงขอให้ท่านตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ที่พระเจ้ากำลังจะทำในชีวิตของท่านนะครับถ้าท่านอยากที่จะสงบใจใคร่ครวญผมอยากให้ท่านได้หลับตาสงบใจของท่านถ้ามีความรู้สึกกลัวอยู่ในใจมีความล้มเหลวจากการลุกขึ้นในอดีตคอยหลอกหลอนและทำให้ท่านไม่เชื่อท่านเป็นชายคนนั้นที่ป่วยมา38ปีแต่ท่านมีคำอธิบายว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แต่พระเยซูอยู่ต่อหน้าท่านพระเยซูทรงรักท่านผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าอามีสิ่งใดในเช้าวันนี้ที่พระเจ้ากำลังพูดกับท่านความกล้าที่จะก้าวออกไปและความเชื่อที่จะลุกขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วย
พี่น้องของข้าพระองค์และตัวข้าพระองค์เองที่จะเริ่มต้นไม่ใช่เพียงวันพรุ่งนี้แต่ตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้พระเจ้าเราเป็นมนุษย์ที่เหมือนกับชายป่วย38ปีแขนขาอ่อนแรงและอ่อนแรงหรืออ่อนกำลังแต่คำตรัสของพระเยซูนั้นได้ท้าทายได้ทรงให้กำลังเรี่ยวแรงแก่คนที่ขาแขนขาอ่อนแรงคนนั้นพระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์อธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงให้กำลังแก่แขนขาและหัวใจที่อ่อนแรงของผู้ฟังที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าพระองค์ผู้ช่วยคนนั้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วทรงช่วยผู้ที่ฟังและผู้ที่มีความเชื่อร่วมกันในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งเถิดพระเยซูขอทรงสัมผัสหัวใจขอทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณขึ้นมาอีกครั้งขอให้ข้าพระองค์มองไปข้างหน้าด้วยความหวังและใช้ชีวิตสนุกกับการนับหนึ่งใหม่ด้วยความยินดีโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เรารักพระองค์เราเชื่อพระองค์เราเชื่อพระองค์และเราตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะมาฮาเลลูยาเราตื่นเต้นกับพระเจ้าผู้กำลังกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปนับจากนี้พระองค์เจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้าขณะอธิษฐานมีการตัดสินใจใดๆเข้ามาในใจของท่านต้องเปลี่ยนเรื่องนั้นวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านในวันนี้ท่านต้องเปลี่ยนเรื่องนั้นในวันนี้มีอะไรบางอย่างที่พูดอยู่กับท่านวันนี้มันอาจไม่ใช่เรื่องที่ต้องใหญ่โตแต่เป็นเรื่องที่ท่านสามารถกระทำได้ในวินาทีนี้คือการเปลี่ยนทิศทางตอบสนองพระเจ้าสิครับอธิษฐานบอกกับพระเจ้าขอทรงโปรดช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงโปรดช่วยขอทรงโปรดช่วยพี่น้องที่ข้าพระองค์รักและตัวข้าพระองค์เองขอทรงโปรดเมตตาขอทรงเปลี่ยนแปลงเถิดขอให้ความเชื่อที่ขาดอยู่ขอให้กำลังขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ